พาคุณผู้ชมไปดูพลังของโซเชียลกันหน่อยนะคะที่ทำให้พ่อกับลูกที่พัดพรากจากกันกว่า20ปีได้เจอหน้ากันสักทีนะคะให้คุณผู้ชมไปชมวิดีโอดีที่เขาโผล่กอดกันหน่อยค่ะนี่คือนายบุญเที่ยงศรีวิชาอายุ73ปีร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจแล้วก็โผล่เข้ากอดนางกันนิกาศรีวิชาอายุ43ปีผู้เป็นลูกสาวที่ห่างหายกันไม่พบหน้ากันมากว่า20ปีนับตั้งแต่นายบุญเที่ยงได้ทิ้งลูกสาวคนนี้ให้อยู่กับภรรยาคนแรกแล้วก็ไปอาศัยอยู่กับภรรยาคนใหม่ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมานายบุญเที่ยงไม่ได้พบเจอแล้วก็ติดต่อกับลูกสาวคนนี้เลยนะคะเนื่องจากเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการติดต่อสื่อสารทำได้ยากแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกสาวไปอาศัยอยู่ที่ไหนจนกระทั่งภรรยาใหม่ของนายบุญเที่ยงได้เสียชีวิตลงนายบุญเที่ยงจึงตัดสินใจออกตามหาลูกสาวอีกครั้งหนึ่งทางฝากฝั่งของลูกสาวบอกว่าดีใจมากที่ได้เจอพ่อในครั้งนี้เพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เจอหน้าพ่ออีกและหลังจากนี้ตั้งใจจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดไปฟังเสียงของลูกสาวกันหน่อยค่ะหนูยังงงว่าพ่อหนูที่หนูไปต้องกว่าไปแล้วจะกลับมาหาหนูได้ยังไงแบบไหนหนูไม่รู้อ่ะหนูงงไปหมดเราอยู่อาศัยกับเราเคยคิดไหมว่าแกยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่าแกตายไปแล้วหนูคิดว่าแกทิ้งหนูแล้วแกคงจะไม่กลับย้อนกลับมาอีกมาหลายหนแล้วจะมันหนาไหมอาจจะทิ้งไปเลยแบบเนี้ยหนูไม่คิดว่าจะได้เจอหน้าพ่ออีกแบบเนี้ยแกกลับมาก็ดีใจจนนอนไม่หลับอะไรไม่หลับเขาพยายามลุกขึ้นดูด้วยคุณคืนก็พยายามดูแกเรื่อยอะไรแกเรื่อยก็นี่ค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอการพัดพรากจากกันกว่า20ปีสุดท้ายผู้เป็นพ่อมาตามหาลูกสาวแล้วก็ได้เจอกันนะคะทีนี้พอไปถามกับนายบุญเที่ยงเนี่ยก็ทราบว่านายบุญเที่ยงผู้เป็นพ่อได้นั่งรถโดยสารประจำทางออกเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิเดินทางมาที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบล นิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยติดต่อลูกสาวให้เพราะว่านายบุญเที่ยงเขาทราบเพียงแค่ข้อมูลที่อยู่ทราบว่าลูกสาวอยู่บ้านเลขที่49หมู่ที่24บ้านศรีเจริญชัยตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาทางผู้ใหญ่บ้านจึงได้มีการถ่ายภาพของนายบุญเที่ยงเก็บไว้นะคะแล้วนำภาพไปโพสต์ลงโซเชียลก่อนที่จะมีคนช่วยแชร์ออกตามหากันค่ะกระทั่งนางสาวสมคิดสุขทั่วครูโรงเรียนบ้านหนองขาวตำบลโบดได้เห็นภาพดังกล่าวจึงได้นำภาพมาให้ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ดูและถามว่านามสกุลเดียวกันไหมพอมีการตรวจสอบพบว่านามสกุลของนายบุญเที่ยงกับลูกบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะจึงพามาเจอแล้วพอมาเจอทั้งสองคนก็เห็นหน้ากันก็บอกว่าใช่จริงๆด้วยทีนี้ไปฟังเสียงของพ่อที่พาลูกมาเจอกันหน่อยนะคะ20ปีครับ20ปีครับแล้วตาไปอยู่ไหนมาครับตัวอำเภอชุมพลพักดีครับไปประกอบอาชีพที่โน่นครับไปอยู่กับทั้งญาติได้ทั้งแฟนเขาลูกทั้งแฟนเขาครับแฟนอยู่นั่นคนนั้นเราไปอยู่กับลูกเขาคือ20ปีนี่คุณตาว่านานไหมครับนานเหมือนกันทั้ง23ปี23ปี23ปีคุณตารู้สึกดีใจไหมที่เจอลูกสาวดีใจมากเลยครับเขาก็พูดนะคะบอกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้เจอลูกสาวอีกครั้งหนึ่งนางสาวสมคิดบอกด้วยนะคะบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนรวมถึงเด็กนักเรียนที่สอนอยู่ด้วยจะได้เรียนรู้ถึงความรักของพ่อกับแม่นะคะมาก็มาเจอลูกสาวยืนอยู่หน้าบ้านมืดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ลงรถเลยคุณตาร้องไห้แล้วได้ยินเสียงคุณตาร้องไห้แล้วเราก็เลยโพสต์เนื้อหานี้เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนเด็กนักเรียนของเราด้วยสอนคนที่ใช้ชีวิตต่อไปด้วยว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่คิดจะทิ้งลูกดูอย่างตัวอย่างเหมือนคุณตาเนี่ยที่แก่ชราแล้วเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเพียงแค่คนเดียวมาตามหาลูกสาวที่พัดพรากจากกันมาเป็น20ปีนี่คือพลังโซเชียลจริงๆที่ทำให้พ่อกับลูกที่ไม่ได้เจอกันกว่า20ปีได้มาเจอกันนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนในโซเชียลนั่นแหละเป็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยนะคะทุกคนที่ร่วมพลังกันแชร์สุดท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือครั้งยิ่งใหญ่นะคะได้พบหน้ากันสักทีนี่คือวินาทีที่เขาเจอหน้ากันนะคะแสดงความยินดีกับทั้งสองคนพ่อลูกด้วยนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คุณครูสมคิดนะที่ช่วยกันไม่ปล่อยให้การ
ร้องขอของคุณตาเนี่ยศูนย์เปล่านะครับโพสต์ในโซเชียลแล้วก็ช่วยกันตามหาจนเจอในที่สุดนะครับชื่นมื่นนะครับลงตัวลงตัว